สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวดีๆกับบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ของบุญนิวส์ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายได้จัดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน5ค่ะณจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน5วันที่ชาวพุทธต่างมาประชุมรวมกันณวัดต่างๆเพื่อสั่งสมบุญรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศเป็นประธานสงฆ์จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นประธานสงฆ์คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิตเพื่อให้ทุกท่านมีจิตผ่องใสคิดดีพูดดีกระทำแต่ความดีขัดเกลากิเลสในใจให้เบาบางลงด้วยพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไปสำหรับการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ซึ่งมีเป้าหมายที่77,777,777จบภายในวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาโดยทุกท่านสามารถร่วมสวดมนต์ได้ที่จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายได้ทุกวันค่ะมากับครอบครัวค่ะมาที่ตั้งใจจะมาเวียนประทักษิณนะคะรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็คือตั้งใจว่าเราจะมาสะสมบุญกันนะคะแล้วก็ทราบว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็เราอยากจะมาสวดธรรมจักรค่ะหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยนะคะก็บุญเราใช้ทุกวันเนาะต้องสะสมบุญกันเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเราได้สะสมบุญนะคะได้สร้างบุญสร้างบารมีนะคะเราก็อันดับแรกก็คือเรารู้สึกมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ได้คือเรามีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนานะคะจะอยู่นะคะจะได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะให้ดังเช่นสมัยพุทธกาลนะคะนะคะเรามาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งแล้วก็ปลื้มนึกถึงบุญที่ได้ทำมาตลอดทุกครั้งอะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะได้มาสะสมบุญกันนะคะยิ่งเป็นวันพระนะคะถ้าท่านที่อยู่ไกลนะคะก็ใกล้บ้านก็ได้นะคะหรือว่านะได้สวดธรรมจักรกันนะคะก็ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะปกติก็จะพาครอบครัวมาสะสมบุญเป็นระยะเป็นประจำที่วัดพระธรรมกายครับก็ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพพระคุณเจ้าที่วัดได้สั่งสอนว่าบุญเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีมันสะสมบุญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการสะสมบุญนำความสุขมาให้เราก็อยากให้ครอบครัวเรามีความสุขก็มาสะสมบุญเป็นประจำและที่สำคัญนั่นคือพาเด็กน้อยมาปลูกฝังนิสัยของการเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วก็มาสวดมนต์ธรรมจักรมาที่นี่ได้ยินเสียงสวดมนต์ธรรมจักรตลอดเวลาเลยทำให้เด็กนั้นมีจิตใจที่ดีแล้วก็รักในพุทธศาสนารักการสวดมน
แล้วการสวดมนต์ทำพระธรรมจักรเนี่ยทำให้เรามีสมาธิที่ดีจิตใจดีเพราะจิตใจดีสมาธิดีจะเรียนรู้จะทำงานอะไรมันก็ดีไปหมดก็ทำให้เด็กน้อยนั้นเติบโตไปด้วยดีด้วยแล้วก็ได้แผ่เมตตาให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับก็บารมีสิบทัศน์ก็มาที่นี่ก็ทำครบหมดทานศีลภาวนาทำดีงดบาปทำจิตให้แจ่มใสมาที่นี่ได้ครบถ้วนเลยครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะก็มาทำบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วครับต้องขอบคุณทางวัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวเราได้มีสถานที่ที่ดีเช่นนี้ได้ในการที่จะสะสมบุญแล้วก็ฝึกฝนวินัยเด็กน้อยที่จะเป็นเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคตทางด้านเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้นำคณะพระวินัยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้พระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและนายสุเทพผู้รัตนโอภารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนำคณะพระวินัยาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจเยี่ยมชมหมู่กุฏิสามเณรซึ่งเป็นกุฏิที่พักของสามเณรวัดพระธรรมกายตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ 2,000 ไร่ของวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทางด้านนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่7ค่ะได้จัดกิจกรรมเสนอผลงานสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุขค่ะภายในงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่7พร้อมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานเรื่องสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุขโดยมีพลเอกเอกชัยศรีลาศผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้าได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานการศึกษาของหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขก่อนที่รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจะได้กล่าวเปิดการนำเสนอผลงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่7และบรรยายพิเศษเรื่องสื่อเพื่อสังคมสันติสุขโดยให้การสื่อสารเป็นกัลยาณมิตรกับสังคมผู้ส่งสารต้องมีองค์ประกอบ4ด้านตามหลักพระพุทธศาสนาคือ 1. พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือผู้สื่อสารต้องเขียนด้วยเมตตาจิต 2. สัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีอคติปรุงแต่ง 3. สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบคิดชอบ 4. โยนิโสมนสิกาคือมีความคิดพิจารณาอย่างละเอียดมีระเบียบทางด้านผู้รับสารก็ควรมีหลักกาลามสูตร10ประการเป็นหลักในการพิจารณาก่อนที่จะเชื่อทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุขเพราะการที่บุคคลต้องอยู่ร่วมกันบนความเห็นต่างทางความคิดการเมืองสังคมหรืออื่นๆนั้นสามารถหลอมรวมกันสร้างแนวคิดใหม่ที่ใช้ชีวิตบนความแตกต่างร่วมกันได้อย่างไม่แตกแยกดังคำพูดที่ว่าสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่างดังนั้นสื่อสร้างสรรค์จะช่วยปลุกกระแสสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพร้อมเปิดใจรับฟังความเห็นต่างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของสังคมไทยค่ะสำหรับงานวันนี้ก็เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่7หรือว่า4ส7ซึ่งทางด้านนักศึกษาของสถาบันวัดปกเกล้าก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างๆและพบว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อหลายๆสื่อเนี่ยฮะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดปัญหาของสังคมสื่อบางประเภทเนี่ยเหมือนกับรับใช้ทางการเมืองสื่อบางประเภทก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านทุนนิยมซะเยอะและสื่อบางประเภทเองก็เรียกว่าขาดคุณภาพมีสื่อที่บิดเบือนจนทำให้เกิดสังคมเนี่ยมีความขัดแย้งกันทางนักศึกษาก็มีบทสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะว่าสำหรับตัวที่เป็นสื่อเองไม่เฉพาะสื่อมวลชนทั่วไปรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ตอนนี้มีการกดไลค์กดแชร์
สื่อต่างๆผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่าน LINE ก็ดีเนี่ยสื่อเหล่านี้ต้องมีหลักที่ใช้ในการส่งสื่อด้วยเช่นต้องมีหลักพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาว่าจะส่งสื่อออกไปเนี่ยต้องมีความเมตตาต่อแหล่งข่าวทั้งหลายรวมทั้งมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือมีความเห็นถูกมีความคิดถูกต้องในการที่จะนำเสนอไม่สร้างความขัดแย้งหรือว่าเป็นประเด็นที่เป็นลบต่อสังคมในขณะเดียวกันผู้ที่รับสารทั้งหลายก็ต้องมีหลักคุณธรรมด้วยคือต้องมีกัลยาณสูตรซึ่งจะต้องมีการพิจารณาว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยเป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนที่จะมีการกดไลค์กดแชร์ต่อๆไปรวมทั้งมีโยนิโสมนสิการแล้วก็มีปรโตโคสะโยนิโสมนสิการก็คือว่าการพิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาถี่ถ้วนสาวไปหาเหตุว่าข่าวนี้เนี่ยมีเหตุมาจากอะไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดในเดียวกันก็มีปรโตโคสะก็คือมีการตรวจสอบข่าวนั่นเองคือฟังรอบเช็คข่าวให้เรียบร้อยก่อนว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่จริงข่าวที่เหมาะสมที่จะแชร์ต่อหรือจะแชร์ไปแล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับสังคมมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ทั้งผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยก็จะทำให้สารที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนรับและไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อสังคมซึ่งนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น7หรือ4ส7เนี่ยก็คาดหวังว่าโมเดลเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้จะสื่อออกไปในวงกว้างมากขึ้นและจะทำให้ทั้งผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยมีความตระหนักรู้ในการที่จะรับสารและส่งสารและทำให้เกิดสังคมสันติสุขที่แท้จริงเจริญพรทางด้านคุณครูนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำนวน270จบค่ะทีมงานธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พื้นที่ณวิทยาลัยการอาชีพหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำนักศึกษาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรรวม270จบซึ่งคณะผู้บริหารรวมทั้งคณะครูของวิทยาลัยต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ยิ่งบทสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอีกทั้งพระธรรมบทนี้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุพระโสดาบันและขอบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความสำคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปอีกยาวนานเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะเราไปอนุโมทนาบุญกับชาวพุทธในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะได้พร้อมใจกันมาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายฐานบัวถวายเป็นพุทธบูชาค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารชั้น1องค์พระธรรมกายมงคลประยูรเกษานนท์สุพิธานหรือองค์พระธรรมกายฐานบัวคณะกัลยาณมิตรชุมชนสันติสุขเบตงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวเบตงคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนธีรวิทยาและวิทยาลัยการอาชีพเบตงได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำนวน100จบเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในโอกาสนี้พระครูสมาธิวิหารีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญได้บรรยายธรรมเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาต่อมาในเวลา 18:00 นณบริเวณลานองค์พระธรรมกายมงคลประยูรเกษานนท์สุพิธานหรือองค์พระธรรมกายฐานบัวได้ประกอบพิธีจุดโคมประทีปและพิธีเวียนประทักษิณโดยมีพระครูภาวนาวิจิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในพิธีนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายฐานบัวจำนวน3รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกที่ผ่านมาค่ะ
ประสงค์นิกรชาวจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะนายสรดิษฐ์ฤทธิ์สรไกลผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานนำเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณวัดศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งนี้การจัดพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณลานพระราชวังดุสิตโดยให้ทุกจังหวัดจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในต่างแดนให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญแล้วก็รับชมกันนะคะเราไปดูกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่วัดภาวนาปาล์มบีชและวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ใน World News ค่ะวัดภาวนาปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นซึ่งครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ8ท่านโดยทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเวลา30นาทีก่อนที่พระอาจารย์จะได้สอบถามประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับกายและใจเพื่อผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำหลักในการควบคุมใจว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้มีจิตใจเร่าร้อนโกรธง่ายโมโหง่ายซึ่งวิธีการที่ถูกต้องที่สุดคือการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิจะทำให้ใจของเราผ่อนคลายสงบเยือกเย็นทำให้จิตใจของเราเย็นลงเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมรอบข้างกระทบเข้าก็จะทำให้เรามีสติยับยั้งใจและสอนตนเองได้ทางด้านสถาบันสอนภาษา Teaching Houseบอสตันได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาไปสอนสมาธิในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิและได้ลองปฏิบัติและจากการได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีประสบการณ์ที่ดีใจใสใจสบายใจเย็นและต่างชื่นชอบพร้อมทั้งประทับใจในการนั่งสมาธิและการเรียนรู้ในครั้งนี้มากและที่สำคัญหลายท่านตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญดีๆที่เรานำมาฝากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาแซ่เฮพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ